น้องมะเดี่ยวคะเคยโดนคนว่าทางออนไลน์ไหมคะเคยค่ะแล้วเราทำยังไงคือการที่คนว่าเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะค่ะแบบแรกคือแบบที่มีเหตุผลค่ะแบบที่มีเหตุผลก็คือการแนะนำการออกความคิดเห็นนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่คนเราจะทำอะไรสักอย่างนึงก็ต้องมีคนแนะนำมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบอันนี้มะเดี่ยวก็จะเขาเรียกว่าขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวน้องมะเดี่ยวจะแก้ไขแต่อย่างที่สองก็คือด่าที่แบบไม่มีเหตุผลนะคะที่มีเหตุผลก็คือด่าด้วยคำหยาบและอารมณ์ที่รุนแรงโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดคอมเมนต์นั้นมะเดี่ยวก็จะเลื่อนไปแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันหยาบคายจริงน้องมะเดี่ยวก็จะลบค่ะแล้วเรารู้สึกว่าจากก่อนหน้านี้นะคะที่เรายังไม่ได้มีชื่อเสียงจนวันนี้เนี่ยเราทำงานเราเริ่มโกอินเตอร์แล้วเราเป็นดีไซเนอร์ระดับมืออาชีพกันแล้วด้วยแล้วเราก็เติบโตขึ้นความคิดและวิธีการในการที่เราจัดการกับโซเชียลมีเดียเนี่ยเรารู้สึกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปค่ะค่ะเพราะน้องมะเดี่ยวรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียบางทีเราก็ไม่ต้องที่จะต้องไปโพสต์กับมันมากเกินไปเราควรที่จะเหมือนเวลาเราเปิดแมกกาซีนใช่ไหมคะค่ะแมกกาซีนมันก็จะออกมาเดือนละครั้งใช่ไหมคะน้องมะเดี่ยวก็จะไม่โพสต์ทีจนเกินไปน้องมะเดี่ยวก็จะโพสต์แบ่งเวลาในการโพสต์เพื่อให้คนได้รอคอยได้รู้ว่าเอ้ยอีกมันจะโพสต์ตอนไหนแล้วมันจะโพสต์อะไรให้คนได้เรียนรู้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาอืมนี่เป็นเทคนิคนะเนี่ยเป็นเทคนิคแล้วพอเซอร์ไพรส์นี่ยอดไลค์ตึมเลยไหมคะมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของเราด้วยค่ะเช่นถ้าสมมติเราก็ต้องทำคอนเทนต์ให้กับน่าสนใจแล้วก็เข้ากับช่วงเทศกาลนั้นเข้ากับสภาวะบ้านเมืองหรือว่าสภาวะอะไรในตอนนั้นนะคะจะเช่นตามกระแสเช่นตุ๊ดจีนก็จะทำชุดตุ๊ดจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำอะไรให้คนเขาสนใจตลอดแล้วก็ทำอะไรให้มันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณสิงห์บ้างค่ะคุณสิงห์นี่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะคะที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นำความคิดเลยคือบางคนเนี่ยก็มองว่าเป็นไอดอลเลยแล้วก็อยากจะมีชีวิตแบบนี้บ้างหรือว่าทำตามเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ให้กับอีกหลายๆคนด้วยนะคะทีนี้การที่เรามีผู้ติดตามจำนวนมากบนโลกออนไลน์เนี่ยส่งผลดีผลเสียต่อการดำเนินชีวิตหรือไม่อย่างไรครับคือเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราพูดกันในแง่หน้าที่การงานนะครับว่าในเชิงธุรกิจทำยังไงในเชิงการทำสื่อทำยังไงแต่ว่าเราไม่ได้พูดกันในแง่จิตใจเท่าไหร่ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเลยเท่าที่ผมมองนะครับค่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบเดินทางครับแล้วก็ชอบจริงๆไม่ใช่ชอบเดินทางชอบศึกษาเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วพอได้เห็นว่ามันคืออะไรเราก็จะรู้สึกแฮปปี้คือความรู้สึกแฮปปี้สูงสุดในชีวิตคือการได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งมันเริ่มต้นจากเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองนะฮะแล้วเราก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจมากที่สุดคือการไปถึงตรงนั้นแล้วไปคุยกับคนที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ลามไปเรื่อยจนถึงล่าสุดเรื่องสงครามนะฮะผมก็ดันด้นไปอัฟกานิสถานเพื่อไปคุยกับตาลีบัน เออนะฮะแล้วก็ปีนี้กำลังวางแผนไปซีเรียอยู่นะครับ oh. คิดว่าไม่น่าจะได้กลับครับ แต่ว่านั่นคือแพชชั่นของผมแล้วสิ่งที่อาจจะผมจะเหมือนอาจจะน้องเหมือนกับน้องมาเดียวในแง่นี้คือผมไม่ได้มองโซเชียลมีเดียเป็นธุรกิจผมมองว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผมสามารถเอาแพชชั่นตัวเองมาเลี้ยงชีวิตได้นะฮะพอไม่งั้นผมก็จะได้แค่แบบอยากทำแต่แบบไม่มีเงินทุนไม่มีอะไรแต่พอมันมีที่ให้เราเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็ทำได้เต็มที่นะครับแต่ว่าการส่งผลกับชีวิตมันย่อมมีแน่นอนอยู่แล้ว อย่างปีที่แล้วนะฮะเราไปเกาหลีเหนือมานะครับผมก็โดนดราม่าไปหลังจากโพสต์ไปเพราะว่าเราไม่ได้โพสต์ในแง่ลบมากเราโพสต์ในแง่ที่คิดว่าคนไม่เคยเห็นอย่างนี้แปลว่าเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนก็ตามเราก็จะมีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของเราด้วยตลอดใช่ไหมคะจะมีคอนเทนต์หลายอย่างที่สามารถสร้างขึ้นได้ครับมีทั้งรูปแบบรายการทั้งฟอโต้โจเนลนะฮะทั้งเอาไปเขียนเป็นหนังสือของตัวเองนะครับทั้งวิดีโอที่มาจากออนไลน์นะซึ่งแต่ละจุดก็จะต่างกันไปเช่นโฟโต้โจเนลเราเล่าเรื่องข้อมูลของการเดินทางและสิ่งที่ได้พบเป็นรูปแบบวิดีโอเราใส่ตัวเราเองเข้าไปด้วยแบบอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ตกใจอารมณ์อะไรเงี้ยเพราะตรงโฟโต้โจเนลมันจะไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยมีแต่ข้อมูลนะครับหรือถ้าเป็นงานเขียนอย่างเงี้ยงานเขียนแบบเขียนหนังสือเลยนะครับพ็อกเก็ตบุ๊กไปเลยก็จะเป็นแนวคิดคุ้นคิดเยอะๆหน่อยขณะที่โฟโต้โจเนลเราเขียนแค่ข้อมูลว่าเราเจออะไรบ้างอันนี้คือแบบวิเคราะห์
ถึงจิตใจตัวเองเข้าไปด้วยในนั้นนะฮะแล้วก็อย่างปีที่แล้วไปเกาหลีเหนือมาซึ่งไปถ่ายรายการนะครับแต่ยังไม่ได้ออนเลยจะออนปีนี้ละนานมากนะฮะก็เขียนเป็นโฟโต้เจอร์นัลไปแล้วก็เกิดแชร์กันไปออนไลน์เยอะตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรคนก็บอกเฮ้ยในเกาหลีเหนือเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยน่าสนใจมากเลยแต่ว่าสักพักพอไปถึงมือของกลุ่มที่เขาอาจจะไม่แอนตี้เกาหลีเหนือมากๆนะฮะก็เขาเรียกว่าฝั่งลิเบอรัลนี่แหละมั้งเขาก็มองว่าผมเนี่ยไปชื่นชมเกาหลีเหนือเพราะว่าผมไม่ได้ด่ามากอะไรเงี้ยฮะทั้งที่ความจริงคือเราพยายามนำเสนอในแง่ที่ว่าแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะเคยเห็นหรือเปล่าอย่างเช่นเกาหลีเหนือมีลานโบลิ่งอะไรเงี้ยหรือว่ามีลานสเก็ตบอร์ดอยู่กลางเมืองเงี้ยเราก็คือในแง่มุมคนนำเสนอเราก็จะมองว่าก็ไม่ได้อยากด่าก็คือถ้าอยากด่าก็ไปด่ากันเองใช่ไหมฮะแต่เราแค่เอาให้ดูว่าเราเจอมาอย่างนี้มาแต่แน่นอนก็เกิดเป็นการดราม่าขึ้นมากพอสมควรแล้วก็ต้องทำเหมือนที่น้องมาเดียวทำคือแยกแยะสองแคตตากรีนั้นให้ดีแล้วเราก็ได้ค้นพบว่าเราพบข้อบกพร่องของเราในตรงนั้นคือเราใช้ภาษาที่กำกวมคือถ้าเราเติมไปอีกสักประโยคนึงในฐานะคนทำสื่อเราจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นอย่างเช่นแบบเฮ้ยเกาหลีเหนือเปียงยางสะอาดมากเลยนะแต่ผมก็รู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากให้ผมเห็นเท่านั้นสมมติเติมประโยคหลังเข้าไปแน่นอนว่าย่อมมีที่ที่ไม่ได้เรียบร้อยขนาดนี้อยู่อีกนะสมมติเติมประโยคหลังเข้าไปเนี่ยดราม่าเซฟคือปิดล็อกดราม่าไม่ได้แน่นอนเราล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นคือผมแค่บอกเฮ้ยมันสะอาดนะเว้ยจบเลยแบบเร็วๆใช่เพราะว่าเราโดนกล่าวหาว่าเราชื่นชมทางรัฐบาลเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็พยายามจะยกตัวอย่างว่าสมมุติคุณมาวัดพระแก้วคุณบอกมันสวยมากเลยแปลว่าคุณชื่นชมรัฐบาลไทยหรือเปล่าเงี้ยฮะก็เราชื่นชมวัดพระแก้วอืมใช่แต่ว่าตอนนั้นคือคำว่าเกาหลีเนี่ยคือเป็นทั้งแพ็กเกจทั้งหมดเลยฮะแต่ว่าในผมก็ได้เรียนรู้ในฐานะคนทำคอนเทนต์ออนไลน์ว่าไม่สามารถทำอะไรลวกๆได้เลยต้องนั่งอ่าน 2-3 รอบใส่ประโยคเฟลเซฟเข้าไปนะฮะประโยคที่แบบใส่ประโยคนี้เข้าไปมึงเถียงกูไม่ได้แน่นอนอย่างเงี้ยนะต้องมานั่งคิดทีละนิดเลยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพคนผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะว่าแล้วมันเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ไม่มีมหาลัยไหนสอนด้วยไม่มีใครสอนได้ต้องค่อยๆโดนดราม่ากันไปแล้วก็ปรับตัวแล้วก็โดนดราม่าแต่ขณะเดียวกันทุกดราม่าก็ไม่ใช่เรื่องดราม่าที่แย่บางดราม่าถ้ามีทั้งคนมาซัพพอร์ตจุดยืนของเรากับคน against จุดยืนของเรามันอาจจะเป็นดราม่าที่ดีก็ได้เพราะมันเกิดการถกเถียงให้ต่อยอดมากขึ้นนะฮะแต่แน่นอนคนที่เข้ามาด้วยความโกรธความเกลียดเหมือนเราไปเตะหมาเขาตายอะไรเงี้ยมันก็ย่อมมีใช่ไหมเราก็ต้องคืออยู่กับตรงนี้มา 5-6 ปีก็ตอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วคือหน้าด้านแล้วนั่นเองนะฮะก็จะใจล่มมากกับการเห็นคอมเมนต์เหล่านี้อ่านแล้วบางครั้งขำด้วยซ้ำว่าคุณสามารถคิดคำด่าที่สุดยอดขึ้นมาได้คิดได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่กระทบกับชีวิตมากๆจริงๆนะครับคือก่อนหน้านี้เดินทางบางทีเราออฟไลน์ตลอดเลยเพราะเรารู้สึกดีมากกับการแบบตัดทุกอย่างทิ้งจากสมองแล้วเอาตัวเองจมไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นทุ่งสวรรค์หน้าเป็นภูเขาเป็นทะเลทรายเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เรากลับต้องนั่งคิดตลอดว่าจะนำเสนอมันยังไงซึ่งบางทีกระบวนการการนำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมาก่อนกระบวนการซึมซับมันควรจะซึมซับให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนำเสนอหลังจากเราตกตะกอนแล้วทีหลังนะฮะอย่างล่าสุดเพิ่งกลับมาได้3วันไปปีนภูเขาคิริมันจาโรมาซึ่งเป็นภูเขาที่สูงสุดในแอฟริกาเงี้ยก็กล้องก็เต็มตัวเลยแล้วบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องการถ่ายทำถ่ายทอดมากไปหรือเปล่านะครับผมก็เลยโซเชียลมีเดียก็มีผลกับตรงนี้เหมือนกันแต่เข้าใจว่าน่าจะเวลาเหลือน้อยแล้วหรือเปล่าเปล่าค่ะอ๋อดูมันดูรีบนะฮะโอเคงั้นขอพูดต่ออีกสัก2นาทีนั่นแหละครับเราก็กำลังค่อยๆกลับมาคิดอีกทีว่าทำยังไงให้เราได้เดินทางแล้วซึมซับกับโลกใบนี้และจักรวาลนี้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ให้โซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นเครื่องมือให้เรานำเสนอผลงานต่อแต่ไม่ได้เข้ามาขั้นระหว่างทางระหว่างเรากับธรรมชาติเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็และที่สำคัญคือการเดินทางทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราพูดไปก่อนนั้นเนี่ยคือโลกใบที่เปลี่ยนเร็วมากแต่นอกโลกใบที่เปลี่ยนเร็วมากเนี่ยมันมีโลกใบที่ไม่เปลี่ยนเลยอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพระที่ทิเบตเป็นอิหม่ามที่อัฟกานิสถานเป็นคนแบกหามอยู่ที่ทันซาเนียเป็นสัตว์ป่าเป็นยีราฟเป็นอะไรเงี้ยมันอยู่ของมันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในสังคมเมืองเนี่ยรู้สึกว่า Facebook และ Instagram และ Twitter เป็นเรื่องใหญ่มากคนเหล่านั้นเขา
าจจะรู้จักเครื่องมือเหล่านี้แต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเขาเลยผมเดินขึ้นคิริมันจาโร1คนต้องใช้ลูกหาบ6คนแบกอาหารแบกถังแก๊สแบกเต็นท์แบกอะไรขึ้นไปแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนยังไงก็ต้องใช้ลูกหาบ6คนเท่าเดิมอยู่ดีนะฮะแล้วก็มันมีหลายอย่างที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับโลกออนไลน์เลยบนโลกใบนี้ครับผมแล้วก็เราบางทีโลกออนไลน์ที่เหมือนจะเชื่อมโยงเราเข้าหากันเนี่ยมันเป็นกำแพงไปกั้นตรงนั้นซะเยอะเพราะเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วโลกใบนี้แต่มันมีบางอย่างจริงถ้าไม่ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่มีทางได้เห็นล่าสุดภาพที่ผมได้เห็นที่ทันซาเนียคือใครรู้จัก The Great Migration บ้างมั้ยครับเป็นการอพยพของสัตว์วิลเดอร์บีสต์และม้าลายจำนวน1ล้านกว่าตัวมันจะอพยพวนกันอย่างเงี้ยจากทันซาเนียขึ้นเคนยาจากเคนยาลงทันซาเนียตลอดทั้งปีแล้วเราไปเดือนไหนเราก็ขับไปตรงบริเวณที่มันอยู่ผมขับไปมั่วๆเปิด Google Map ถนนก็ไม่มีบน Google Map นะฮะไปกับแม่ก็บอกสิงหลงทางไม่หลงจริงๆคือไม่รู้ตัวเองอยู่ไหนแล้วนะฮะแต่ขับข้ามเนินไปปรากฏพบว่าตัวเองอยู่กลางวิลเดอร์บีสต์ประมาณ 3-4,000 ตัวครับโมเมนต์นั้นเหมือนเราถ้าเรามีศาสนานั้นอาจจะเป็นพระเจ้าของเราว่าแบบมันคือจักรวาลที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้ Facebook 360 องศายังไงมันก็ไม่เห็นนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไงก็ยังสำคัญกับตัวเองอยู่กับการแบบได้รู้สึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับฟังดูแล้วเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากการเดินทางจากการที่สังเกตแล้วก็ไปสัมผัสของจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในหลายๆประเทศค่ะที่เป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแหล่งสำหรับเรียนรู้ในแต่ละประเทศเอาไว้ให้ทั้งเยาวชนประชาชนทั่วไปไม่ว่าคนจะทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยแล้วก็มีการจัดกระบวนการเรียนรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยก็กำลังจะมีแหล่งเรียนรู้แบบนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติเลยที่น่าจะได้ตั้งขึ้นมาในเร็วๆนี้ในฐานะของคุณสิงห์เองเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งพักทานน้ำได้แป๊บเดียวต้องตอบอีกแล้วเพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ได้เดินทางไปในหลายๆประเทศมากมายเลยนะคะคุณสิงห์เองเนี่ยได้เห็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะนี้เนี่ยในประเทศไหนๆบ้างไหมคะอยากให้ลองช่วยยกตัวอย่างค่ะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ค่อยได้อยู่เมืองนะฮะ คือลงเครื่องบินปุ๊บจะหนีเมืองทันทีไปอยู่ อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เที่ยวเมืองน้อยนะครับผมถามเรื่องยุโรปผมแทบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยก็ขอยืนยันก่อนว่าการได้พบสิ่งนั้นจริงๆยังไงมันก็ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสหรือแม้กระทั่งผมเองก็ตามผมไม่มีโอกาสไปทุกอย่างที่ผมอยากรู้บนโลกใบนี้ในชีวิตสั้นๆนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีรองลงมาก็คือมีที่ให้คนเรียนรู้ใช่ไหมครับถ้าเป็นในยุโรปเนี่ยผมก็ได้พบเห็นว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ที่ทางรัฐจัดแล้วใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นดังๆอย่างลูฟที่ปารีสค่ะนะฮะที่รวมศิลปะจากทั่วโลกไว้หรือว่าแถวลอนดอนก็จะมีโซนที่เป็นโซนเหมือนพิพิธภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับผมมีทั้ง Natural History Museum มีทั้ง Museum of Science มีอะไรมากมายคือรัฐจะจัดไว้ตรงกลางเยอะมากแล้วพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ข้อสำคัญที่สุดคือมันสนุกครับมันเดินเข้าไปแล้วมันมีความสนุกอยู่แล้วก็สมมติคุณอยากรู้เรื่องปากและฟันอย่างเงี้ยเดินเข้าไปมันมีเป็นบูธแบบปากและฟันเลยเข้าเหมือนในช่องปากเห็นฟันขนาดใหญ่เห็นแบคทีเรียอะไรเงี้ยความสนุกต้องมาก่อนนะครับผมถึงจะทำให้คนอยากไปได้แต่ที่น่าสนใจลองลงไปเนี่ยก็คือมีการเรียนรู้ในแบบที่ไม่ใช่รัฐจัดแต่เป็นเอกชนเปิดกันเองมีพิพิธภัณฑ์แบบหลายอย่างมากมายที่แบบเฮ้อว่าคิดได้อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์อกหักอย่างเงี้ย Museum of Broken Heartก็จะมีแบบจดหมายรักที่โดนปฏิเสธมีเส้นผมสุดท้ายของเธอบนเตียงมีอะไรเงี้ยเข้าไปถึงแบบมันเฮิร์ตเออเว้ยหรือที่ไอซ์แลนด์นะฮะอันนี้ไม่ได้เดินเข้าไปดูแต่เห็นป้ายโฆษณาขอโทษนะครับมีพิพิธภัณฑ์จู๋ครับรวมจู๋ทุกชนิดบนโลกไปไหมบนโลกใบนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเดินทางไปกับเพื่อนๆนะครับถ้าไปคนเดียวคงรีบบึ่งเข้าไปทันทีเลยฮะแล้วก็มีที่นิวยอร์กนะฮะนิวยอร์กมีมิวเซียมออฟเซ็กซ์
พิพิธภัณฑ์เรื่องเซ็กส์โดยเฉพาะเลยคือถ้าใครอยากรู้อะไรมันก็มีที่ให้ไปดูครับแล้วมันเป็น culture ของคนที่วันเสาร์อาทิตย์มีที่ออปชันอื่นๆนอกจากห้างเยอะมากซึ่งมันแน่นอนมันมีสิ่งที่ทางรัฐทำได้กับมีสิ่งที่เอกชนเปิดกันเองแล้วได้กำไรซึ่งเอกชนจะเปิดเองได้ก็เพราะว่ามีคนสนใจมากพอที่จะไปเที่ยวในที่เหล่านี้แต่แน่นอนการเรียนรู้ที่เจ๋งที่สุดก็คือการออกไปแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนวะเรื่องพวกนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเช่นที่นามิเบียผมอยากรู้เรื่องเผ่าฮิมบามากเลยนะฮะเผ่าฮิมบาเป็นเผ่าหนึ่งซึ่งแต่งตัวเป็นคือทั้งตัวเป็นสีแดงหมดเพราะเอาโคลนสีแดงเพราะเราเห็นน่าจะชอบไปเซิร์ฟว่าฮิมบานะแล้วก็ทำเดรดล็อกพกเป็นเดรดล็อกสีแดงเพราะเอาโคลนสีแดงมาพ่องหมดนะฮะแล้วแต่งตัวแบบแซ่บที่สุดบนโลกนี้แล้วอะผู้หญิงก็ไม่ใส่เสื้อนะฮะเลยอยากไปไม่ใช่แล้วก็เราก็พยายามติดต่อก็แล้วพยายามถามโปรแกรมทัวร์ก็แล้วมันอยู่ไหนเผ่าฮิมบาเขาก็บอกเป็น general area มาว่าแบบมันอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าให้ติดต่อก่อนไม่ได้เพราะเขาไม่มีโทรศัพท์กันนะครับผมไปถึงนามิเบียผมก็ขับรถไปตรงนั้นนะขับไปเองเลยฮะเปิด GPS ไปแล้วก็ไปถามคนแถวนั้นเผ่าฮิมบาอยู่ไหนเผ่าฮิมบาอยู่ไหนนะฮะสุดท้ายเขาก็ชี้ไปอยู่หมู่บ้านตรงนี้อะไรเงี้ยก็ขับไปขับมาไปมั่วๆก็ไปเจอแล้วก็โมเมนต์ที่เราอยู่ดีเราก็เดินเข้ามาในหมู่บ้านเขาแล้วเขาก็ยืนแปรงฟันอยู่แล้วพูดอังกฤษได้ด้วยทำอะไรล่ะพ่อหนุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็บอกขอเที่ยวหมู่บ้านหน่อยก็พาเราเป็นไกด์เราพาเข้าไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบโคตรเรียนรู้เลยแล้วมันเป็นการผจญภัยที่แบบเราตื่นเต้นมากว่าแบบคว้าเผ่าฮิมบาเจอแล้วนะฮะใครมีมือถือก็เสิร์ชคำว่าฮิมบา HIMBA เลยนะฮะจะเห็นหน้าเผ่าฮิมบานบัดดนนั่นแหละฮะคือสำหรับผมนั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีคนอย่างผมที่ไปเอาความรู้มาจากซาฮาราจากเบอร์มิวดาจากฮิมบาจากอะไรต่างแล้วเอามายัดไว้ในมิวเซียมซึ่งตอนนี้ผมเองผมมีความรู้เหล่านี้อยู่แต่ผมก็ไม่รู้จะไปยัดไว้ไหนอยู่ดีนะฮะถ้ามันมีสถานที่ที่ผมคนอย่างผมสามารถแบบเฮ้ยฉันรู้เรื่องนี้แล้วฉันคิดว่าไม่มีคนอื่นได้รู้แน่นอนในเมืองไทยอย่างเงี้ยเอาความรู้มารวมกันได้เพื่อนำเสนอต่อให้คนด้วยไม่ต้องให้เงินพวกเราไม่ต้องอะไรเลยก็ได้แค่ให้เราได้ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ผมว่ามันจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับผมคิดว่าความรู้นี่เป็นสิ่งมีค่าไหมคะผมว่าเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะยิ่งมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณแชมป์บอกนะฮะเมื่อกี้ผมก็คิดมานานหลายปีแล้วว่าอยากเรียนการเขียนโปรแกรมนะครับผมจะพยายามเรียนสกิลใหม่อย่างน้อยปีละ3อย่างนะฮะแล้วก็อย่างปีนี้คือเขียนโปรแกรมกระโดดร่มไม่รู้จะไปทำไมเหมือนกันนะแล้วก็ดำน้ำนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาบางอย่างก็เรียนแล้วไปรอดบางอย่างก็เรียนแล้วไม่รอดเหมือนกันแต่พอเมื่อกี้ได้ยินแชมป์บอกว่าคนเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วต้องเรียนรู้ที่จะโคดดิ้งเขียนโปรแกรมเริ่มเดี๋ยวมันเราแบบสะดุ้งเลยต้องเริ่มเลยค่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปบ้านคงนั่งเซิร์ชเลยครับผมจะได้ไม่ต้องรออีกครับค่ะถามน้องมาเดียวค่ะในฐานะที่ตัวเราเองเนี่ยนะคะทำงานด้านการออกแบบแล้วก็แฟชั่นดีไซน์อยากให้แหล่งเรียนรู้หรือว่าศูนย์การเรียนรู้ของประเทศที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าของทำหน้าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเราอย่างไรคือเวลาสมย้อนกลับไปตอนเด็กใช่ไหมคะค่ะตอนประมาณม.1 ม.2 เนี่ยเพื่อนก็จะตอนวันหยุดปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะชวนไปห้างไปดูหนังถูกไหมคะซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ดูกันเป็นแบบมันน่าเบื่อแล้วอะค่ะแล้วเราจะดีใจทุกครั้งที่ครูพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราได้สัมผัสกับมันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นพาไปสู่ภูมิปัญญาของชาวบ้านพาไปสอนดำไร่ดำนาอะไรเงี้ยไม่อยากรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและไม่อยากให้สิ่งพวกเนี้ยมารวมกันอยู่สำหรับการเรียนรู้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเดี๋ยวชอบการแฟชั่นใช่ไหมคะมาเดี๋ยวก็อยากจะไปที่ที่นึงที่มันมีแฟชั่นให้เราได้ดูแล้วก็มีอย่างอื่นให้เราได้ดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าถ้าสมมติมันมีตรงนี้ขึ้นมามันจะเป็นอะไรที่ดีมากก็คือว่าปิดวันหยุดปิดเทอมแล้วก็ไปเที่ยวตรงนี้กันแล้วก็ได้ความรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ให้เราได้ไปแสดงออกแสดงความสามารถของเราเนี่ยชอบไหมคะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าบางครั้งเรามีความสามารถแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปแสดงตรงไหนถูกไหมคะนอกจากโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ดูผ่านโซเชียลแล้วก็มาสัมผัสจริงตรงนี้ได้เป็นสิ่งที่รวบรวมของจริงไว้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับประเทศของเราแล้วก็คนในประเทศของเราด้วยนะคะกลับมาที่คุณไอซ์ค่ะในฐานะที่คุณไอซ์เนี่ยนะคะ
เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยก็ว่าได้นะคะเป็นกูรูด้านโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแล้วก็ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคิดว่าการที่เราจะมีแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ของประเทศที่คนไทยทุกคนเนี่ยก็ร่วมเป็นเจ้าของอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะในมุมมองของคุณไอซ์เนี่ยควรจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงทำอะไรในนั้นบ้างแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับออนไลน์แพลตฟอร์มยังไงควรที่ต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับค่ะคือผมเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีห้องสมุดปิดตอน5 โมงครึ่งแต่ว่าร้านนะครับผมอินเทอร์เน็ตที่เราไปเล่นเกมมันเปิด24 ชั่วโมงเอ๊ะ อย่างนี้เราก็ไปร้านอินเทอร์เน็ตสิคือเราไปนั่งเล่นร้านเกมได้24 ชั่วโมงแต่เราไปนั่งอยู่ในที่ห้องสมุดเนี่ยเราต้องโดนไล่บอกว่าปิดแล้วเราอยากจะมีที่นั่งทำการบ้านอยากจะมีรุ่นพี่มาติวให้พวกเราก็ต้องไปนั่งตามโต๊ะโรงเรียนตามโต๊ะมหาลัยถ้าในกรุงเทพเพราะว่าไปแมคโดนัลด์ที่เปิด24 ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วคือเราเนี่ยต้องไปนั่งอยู่เนี่ยตามร้านเนี่ยฟาสต์ฟู้ดแต่ว่าผับมีที่นั่งโซฟาดีๆเอาให้เรานั่งอย่างดีนึกออกใช่ไหมครับคือตามผับตามร้านอะไรพวกนี้แล้วเราจะไปติวกันบ้านกันในผับยังไงคะเนี่ยคือผมมองว่าถ้าตัวรูปลักษณ์เนี่ยถ้าเราตอนที่เราไปดูหนังอะครับคือเราจะเห็นผู้ร้ายเป็นตัวเอกแล้วเราอ่ะก็จะแอบแบ่งใจเราไปเชียร์ผู้ร้ายอยากให้เขาทำภารกิจเขาสำเร็จแต่วันนี้ผมอยากเปลี่ยนใจเข้ามาเชียร์ให้ทางฝั่งที่เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเนี่ยจะเป็นตัวเอกแล้วเอาเนี่ยกระบวนการที่ผู้ร้ายสามารถจะมาดึงจิตใจคนเอาให้ไปเชียร์ได้เอาให้มาเชียร์ภาครัฐดังนั้นผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญนะครับตอนที่เราอยากที่จะได้ความรู้อะไรตอนที่เราอยากที่จะไปดูงานศิลปะดีๆเพราะอย่างผมเป็นประเภทชอบไปตะเวนมิวเซียมครับเราก็ไปแต่ตอนที่ไปคือเราก็ไปดูที่ต่างประเทศแล้วเราไปเดินได้อยู่ทั้งวันแต่ตอนที่เรามาเดินอยู่เมืองไทยเรารู้สึกว่าเราได้เดินได้ชั่วโมงเดียวแล้วมันแบบอึดอัดนะครับเหมือนแบบฟิลมาไล่เราออกไปอะครับว่าแบบคุณไม่ต้องอ่านเยอะหรอกมีป้ายแค่นี้พอคุณไม่ต้องรู้เยอะกว่านี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้ดังนั้นผมมองว่าการที่จะทำให้คนในสังคมสามารถจะเข้าถึงความรู้ได้ค่ะซึ่งทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยี AR VR อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งตรงนี้มันมาช่วยกระตุ้นความสนใจให้รู้ของคนดังนั้นเราควรนำเครื่องมือพวกนี้เอามาใช้แล้วเราก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐมีความตั้งใจที่จะทำดีทุกอย่างแต่ว่าตอนที่ทำแล้วปุ๊บเราต้องกลับมาทบทวนคำถามใหม่ว่าทำไมถึงประชาชนไม่ได้มาใช้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ภาครัฐทำมันต้องตอบโจทย์ประชาชนและมันต้องตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในอนาคตด้วยว่าสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นยังไงผมว่ามุมนี้เป็นมุมที่เราควรที่ต้องให้ความสนใจคุณไปนั่งเล่นเกมที่ร้านทุกวันเนี่ยครับโซฟานี่ตัวละ60,000-70,000นะครับเพื่อที่จะให้นั่งได้นานที่สุดไงคะเพื่อให้นั่งได้นานที่สุดเก็บตังค์ได้มากแต่เราไปนั่งอยู่ในห้องสมุดเก้าอี้โยกได้ครับค่ะดังนั้นผมว่าเอาแค่เรื่องพื้นฐานที่สามารถจะตอบโจทย์และสามารถดึงดูดคนแล้วตรงนี้เนี่ยผมว่าคนก็จะไปใช้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะวันหยุดเด็กๆก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันตอนที่เรื่องเรียนเด็กๆก็ต้องไปนัดที่นู่นที่นี่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมันไม่ใช่บรรยากาศข้างในการเรียนรู้ คุณไปนั่งอยู่ตามคาเฟ่คุณเนี้ยไปนั่งอยู่ตามร้านฟาสต์ฟู้ดคุณไปนั่งอยู่ตามร้านเนี้ยกาแฟไม่มีเสียงเพลงไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งที่คุณมันเริ่มมีสมาธิจิตใจมันก็ว่องไวดังนั้นการที่คุณจะตั้งใจทำอะไรเอาให้มันได้ดีมากที่สุดเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณชามพูดคือคุณเนี่ยก็จะดีได้ประมาณกลางๆดังนั้นผมว่า
บรรยากาศที่จะเอื้อทำให้คนสามารถจะใช้ความคิดและทบทวนตัวเองและสามารถจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชุมชนใหม่ๆที่จะทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยวันหยุดเราไปที่นี่ตอนเลิกเรียนเราไปที่นี่ตอนที่เลิกงานเราเนี่ยสามารถไปเวิร์กช็อปได้เหมือนอย่างที่คุณสิงห์บอกว่าเดี๋ยวผมต้องไม่หัดทำนู่นทำนี่ซึ่งทุกวันนี้ที่เราจะไปหาเรียนอะไรสักอย่างคุณไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตคอร์สละ 5,000 6,000 แต่จริงๆแล้วทาง OKMD ก็จะเตรียมแผนว่าถ้าคุณอยากเรียนวิชาชีพพวกนี้หรือว่าคุณอยากจะเวิร์กช็อปพวกนี้คือคุณเนี่ยสามารถจะมาฝึกตรงนี้ได้คุณเนี่ยจะมาเรียนรู้ตรงนี้ได้เพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นการตอบโจทย์คนที่ชัดเจนคืออย่างความรู้ที่แต่ก่อนอาจจะต้องเคยเสียเงินแพงๆเสียเงินแพงก็จะมาอยู่ในที่นี้ให้คนสามารถเรียนรู้ได้แบบฟรีๆครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยนะคะก็อย่างที่คุณไอซ์พูดถึงเนี่ยค่ะก็ทำให้เอิ้นนึกถึงขึ้นมาว่าคือตัวเองเนี่ยไปมาหลายประเทศในยุโรปนะคะแล้วก็ทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเหล่านี้เนี่ยคือประเทศที่ต้องจัดว่าคือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอเมริกาก็ด้วยนะคะอย่างนึงที่สังเกตเห็นแล้วก็ไปยืนดูอยู่ทุกครั้งเลยก็คือบรรดาพิพิธภัณฑ์ค่ะประเทศไทยพอพูดถึงพิพิธภัณฑ์เรานึกถึงอะไรคะอะไรเก่าๆน่าเบื่อน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยเหล่าบรรดาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเด็กๆ เข้าไปแล้วเขาสนุกมากค่ะเอิ้นไปยืนดูไปยืนถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแววตาสีหน้าของเด็กๆเนี่ยดูเขามีความสุขดูเขาสนุกกับการได้เรียนรู้มันเป็นเพราะว่าคือเขาก็จัดสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้เป็นที่น่าสนใจอาจจะพรอไวเก้าอี้ราคา 60,000 ใช่ไหมคะที่นั่งสบายๆแล้วก็คือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมแก่การเรียนรู้ให้เนี่ยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการปลูกฝังว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปได้และนี่ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมกันต่อไปนะคะก็ถ้าหากว่าในประเทศไทยเองเราได้มีแหล่งการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยนอกจากให้เป็นพื้นที่ในการแสดงออกของทุกคนไม่ต้องเป็นแค่เยาวชนก็ได้นะคะแล้วก็ได้รับความรู้กันไปแบบที่ฟรีๆและเป็นความรู้ที่มีค่าเนี่ยมันก็น่าจะดีนะคะอันนี้ก็คือในความคิดของเอิ้นที่เอิ้นเองก็ได้ไปเห็นในประเทศอื่นๆมาด้วยนะคะ